สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม One Piece Fighting Part กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดในส่วนของตัว One Piece Fighting Part อีกค่ายหนึ่งนะครับที่น่าจะเข้าเล่นกว่าอีกค่ายนึงที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลด One Piece Fighting Part อีกวิธีหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับให้กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมาเนาะหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับนี่เลื่อนลงมาเลยนี่ก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมทำตัวหนังสือสีแดงไว้เนาะให้เรากดไปได้เลยพอกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอหน้านี้โหลดแป๊บนึงหลังจากนั้นนะครับให้เราปิดกากบาทตรงนี้ไปก่อนเนาะด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะจะเจอปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับให้กดเลยแล้วก็จะเด้งให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้นะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ 1.5 GB นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตความเร็วของแต่ละท่านเลยนะครับจะช้าจะเร็วเนาะเดี๋ยวเราตัดฉากมาตอนที่โหลดเสร็จแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้ทำการกดขึ้นมานะครับทำการติดตั้งเลยเนาะตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็ว CPU ของแต่ละท่านหรือว่าสเปคเครื่องนะตรงนี้จะใช้เวลาประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นปุ่มติดตั้งให้เรากดด้านขวาล่างเลยนะครับตรงคำว่าติดตั้งตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วมือถือแต่ละท่านสำหรับใครที่ขึ้นว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าไม่สามารถติดตั้งได้นะครับให้เช็คพื้นที่ดูก่อนนะครับถ้าพื้นที่เพียงพอแล้วนะครับมือถือท่านน่าจะไม่รองรับเกี่ยวกับตัวเกมนั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดเกมขึ้นมาเลยกดปุ่มสีฟ้าหรือสีม่วงสีน้ำเงินที่ขึ้นมานะผมพูดทุกสีแล้วกันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีการดาวน์โหลดแพทประมาณนึงนะครับประมาณ600 เมกนะสำหรับตรงนี้นะครับประมาณนะครับอันนี้เราต้องรอนะรอจนแพท 100% นะครับโอเคครับผมหลังจากดาวน์โหลดแพทเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการติ๊กปุ่มสีส้มตัวนี้ก่อนนะให้ติ๊กก่อนนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เนาะมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครมี QQ WeChat นะครับก็สามารถล็อกอินได้เลยนะใครไม่มีก็อันแรกเลยนะครับปุ่มสีส้มนะตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการสมัครอยู่ด้วยกัน2วิธีหลักๆนะวิธีแรกนะครับก็คือเราสมัครตรงนี้นะครับนะมันจะมีหน้าสมัครมาเนาะช่องแรกให้เราเลือกThailand นะครับอันนี้ผมไกด์ให้นะนี่ Thailand แล้วตรงนี้ก็ใส่อีเมลของแต่ละท่านนะครับอีเมลที่ท่านใช้จริงๆนะสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านที่ท่านจะใช้นะครับแล้วก็ทำการติ๊กถูกนะครับแล้วก็ทำการกด next แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะยืนยันตัวตนว่าเราใช้บอทหรือเปล่าเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ครับตัวระบบจะส่งไอ้ส่วนของตัวเขาเรียกอะไรโค้ดอะไรแบบนี้นะครับให้เราที่อีเมลนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมากรอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วกด submit นะอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับประมาณนี้นะส่วนอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับผมจะแนะนำวิธีที่2มากกว่าเนาะก็ให้เราเข้าระบบด้วยอีเมลของเราเนาะกดไปแบบนี้นะครับทีนี้ระบบก็จะให้ใส่ในอีเมลของเราใส่รหัสผ่านนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาหน้าตาประมาณนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่การล็อกอินนะครับ ID กับตัวรหัสของแต่ละท่านเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกประเทศนะครับตัวนี้เราจะเลือกไทยแลนด์เหมือนเดิมนะแล้วก็ทําการติ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการกดยอมรับเนาะและกดลิงก์นะครับทีนี้จะมีปุ่มขึ้นมานะครับให้กดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะมันก็จะมีช่องให้เรากรอกนะครับให้เรากลับไปที่ตัวเว็บไซต์ของผมเหมือนเดิมนะผมจะทิ้งในส่วนของตัวลิงก์ตรงนี้ไว้นะครับจะมีชื่อกับเลข ID นะครับผมให้เราไปก๊อปมานะเมื่อเราก๊อปมาได้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่ให้ถูกทั้ง2ช่องนะหลังจากนั้นกดปุ่มสีเหลืองสีส้มสีนี้แหละนะครับที่ขึ้นมานะกดไปเลยนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็แนะนําให้เปลี่ยนข้อมูลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับมันจะมีหน้าตาเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์2218แล้วนั่นเองเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าสามารถเล่นได้จริงนะนี่ครับเข้ามาแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับเจมินดี้เหมือนเดิมนะเนี่ยอันนี้เป็น ID ใหม่ที่สมัครสดๆร้อนๆในคลิปให้ดูเลยนะครับผมก็สมัครได้อะไรแบบนี้นะครับใครไม่ได้ก็ต้องลองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะนะครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่ถ้าเป็น ID ผมนะนี่เห็นปะเดินไปเดินมาได้แล้วก็โหลดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคอร์เซอร์ก็สั่นอยู่นะนี่ครับเจมินดี้เห็นไหมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Knight Call of Duty Mobile Tower of Fantasy Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์สามารถเล่นได้คือกราฟิกสวยนะครับ
คือใครที่กำลังหาเกมวันพีซดีๆสักเกมหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่แนะนำให้เล่นนะครับวันพีซมันมีหลายค่ายนะมันเป็นเกมเดียวกันจริงนะครับแต่ว่าคนละค่ายแล้วก็น่าจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเป็นเหมือนคนละเกมไปเลยหรืออะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ระบบในเกมคือเหมือนกันแตกต่างกันที่ค่ายที่เราจะเล่นนั่นเองท่านผู้ชมนี่เห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาได้เนาะวิ่งตามเควสไปครับเดี๋ยวมันก็จะพาเราออกทะเลนะเพราะว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับพวกหาในส่วนของวันพีซวันพีซคืออะไรวะทุกวันนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมไอ้ภาพก็ดูดีนะครับก็ลื่นๆเหมือนกันนะค่ายนี้นะครับไม่ได้แตกต่างจากค่าย F7 นะครับหรือว่า F7 ที่หลายๆคนเรียกกันนะสำหรับตัวนั้นนะนี่แล้วกดเล่นมาแบบนี้เลยนี่เล่นได้ครับชิวๆครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับชาว Android นะส่วน iOS ผมไม่มีเครื่องเทสอ่ะในการสมัครนะเดี๋ยวลองไปเล่นโควีสู้โควีนิดนึงนะครับเรือลำแรกมาลองมาต่อสู้กันสักเล็กน้อยท่านผู้ชมมาเอ้ยมาทำมาดีแล้วกันมาอยู่ไหนเฮ้ยโอเคยาวไปสินี่เรียบร้อยมันเป็นเกมแอคชั่นวันพีซที่หลายคนชอบและแนวนี้นะครับอยากให้ค่ายซื้อลิขสิทธิ์มาค่ายไหนก็ได้นะครับนะหรือเปล่าหรือจะเป็นค่ายที่เราคุ้นเคยนะครับผมการีน่านะให้เขาซื้อมาก็ได้นะครับเปิดในไทยนะคนน่าจะเล่นเยอะอยู่นะครับเกมวันพีซแบบนี้นะรีไอดงไอดีอะไรแบบนี้นะครับเป็นทางของหลายๆคนเนาะมาการอัปเกรดนิดหน่อยนี่แล้วก็ไปเล่นกันต่อนิดนึงนะครับมาอีกสัก1กระบวน5 1กระบวน5ฟึบนี่มาอยู่ไหนกันครับฟึบนี่โอเคนี่ยาวไปชึบนี่ทุ่มไปดิมีเกาะแล้วไงชึบเหมือนภาพมันสวยขึ้นหรือเปล่าภาคนี้หมายถึงว่าของค่ายนี้นะหรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะโอเควันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ